อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดโนซอร์คิงและบริษัทคิดแอนด์คิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inboxรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกมไดโนซอร์คิงนะครับผมโดยวันนี้ก็เป็นพี่ชินรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้คลิปนี้กำลังทำอยู่แน่นอนนั่นก็คือชุดใหม่ล่าสุดของไดโนซอร์คิงชื่อชุดที่ว่า Black Dinosaur Rampage นั่นเองนะครับผมใครที่มีโอกาสนะครับผมได้ดูการ์ตูนนะครับผมเรื่องของ Dinosaur King ในซีซั่น1คือการ์ตูนเรื่องนี้มี2ซีซั่นนะครับผมซีซั่น1 49ตอนซีซั่น2 30ตอนในซีซั่น1เนี่ยในช่วงในท้ายเรื่องนะครับผมก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นและก็จะมีบอสโผล่มานั่นก็คือเจ้า Black Tyrannosaurus นั่นเองนี่ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวบอสซึ่งเก่งมากๆแล้วก็ในชุดนี้เนี่ยก็นอกจากจะมีแบ็คไทแรนโนแล้วเนี่ยก็จะมีพวกแบ็คนู่นแบ็คนี่ต่างๆโผล่มาเต็มไปหมดเลยไอ้พวกที่มันติดชื่อเขาว่าแบล็คเนี่ยจะค่อนข้างจะเก่งกาจนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแนวบอสมาเลยทีเดียวพลังโจมตีจะสูงนะครับผมพลังนู่นพลังนี่ก็เต็มไปหมดเลยนั่นเองดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูกันดีกว่าว่าแต่ละกล่องนี้มีอะไรบ้างในคลิปนี้เนี่ยคงต้องขอเริ่มที่กล่องนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ากล่องนี้คือกล่องที่มีรหัสที่ชื่อว่า DKSR04-1 ก็คือมันเป็นขีด1อันนี้มันจะเป็นขีด2นะครับผมเดี๋ยวขอแกะขีด1ก่อนโดยรวมเนี่ยก็ยังมีไดโนเสาร์ต่างๆนะครับผมเพิ่มเติมมาให้ได้เล่นกันนั่นเองเพียงแต่ว่าจะเน้นนะครับผมตัวที่ติดชื่อแบล็คค่อนข้างจะเยอะขึ้นแล้วก็จะมีตัวที่เน้นเสริมของเก่าด้วยนั่นเองก็เลยได้ว่านำไปประยุกต์ใช้กันได้ก่อนที่จะแกะกันนั้นเราจะมาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ารูปแบบต่างๆของกล่องนี้มีอะไรบ้างหน้ากล่องอ่ะก็จะมีพรีเซนเตอร์นั่นเองครับผมพรีเซนเตอร์หน้ากล่องก็ยังเป็นพระเอกของเรานั่นเองแล้วก็มีเจ้างับบุที่เป็นคู่กันมาคอยอยู่คู่กันด้วยนั่นเองส่วนหน้ากล่องนะครับผม2ใบก็จะเป็นพวกไดโนเสาร์ตระกูลที่ติดชื่อว่าแบล็คนั่นเองก็คือเป็นพวกร่างมืดนะครับผมค่อนข้างจะเก่งกาจมากๆชื่อชุดก็คือ Black Dinosaur Rampage แน่นอนนะครับผมด้านบนด้านบนก็จะเป็นรหัสชุด DKSR04-1 ภาค1ชุดที่5แล้วนั่นเองเรียกได้ว่ามันมาแบบถึงช่วงท้ายภาคแล้วนั่นเองครับผมก็มีตัวเก่งๆพงอาเพียบแน่นอนด้านข้างด้านข้างก็จะมีรายละเอียดของชุดนี้ไว้นะครับผมมีรายชื่อว่ามีอะไรบ้างเต็มที่เลยแต่ในนี้มองอาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวไปดูในคลิปพี่ชินตอนแก่ก็ได้นะครับผมสำคัญด้านข้างกล่องนี้มีการ์ด45แบบนะครับผมมีไดโนเสาร์21แบบสกิล4แบบซุปเปอร์สกิล9แบบมีคาแรคเตอร์ให้อีก5แบบนะครับผมแถมคาแรคเตอร์มาอีกแล้วแล้วก็มีสเปเชียลไดโนเสาร์ให้อีก6ใบทีเดียวก็แสดงว่าต้องมีพวกอังกับบุพวกเนี้ยไปทั้งหมดแถมให้อีกแน่นอนนะครับผมโอเคด้านนี้ล่ะมีอะไรด้านนี้ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราพระเอกกับอังกับบุนั่นเองนะครับผมพร้อมกับชื่อชุดแล้วก็ชื่อเกมการ์ดด้านหลังก็จะมีรูปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สำคัญเลยตรงนี้พิเศษแถมการ์ดเรืองแสง2ใบในกล่องนะครับผมแล้วก็คอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆนั่นเองสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามเข้าไปได้นั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นต่างๆก็เข้าไปสอบถามได้เอาละเราจะมาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมแกะเลยโอเคดึงออกมาแล้วเงียบข้างในนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยมันก็จะมีคู่มือการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันเช่นเคยนะครับผมก็เหมือนอย่างนี้เลยไดโนซอร์คิงเนี่ยต้องใช้สนามแข่งขันด้วยเพราะว่ามันมีของการวางเทิร์นเคาน์เตอร์วางไลฟ์พอยต์อะไรก็ใช้เหมือนกันนะครับผมแต่นี่คือรู้จักกันดีอยู่แล้วเก็บเลยคราวนี้สำคัญก็คือในกล่องนี้นั่นเองนะครับผม
จริงๆแล้วพี่ชินได้ทำการแกะมาก่อนแล้วนะจะได้เพราะว่าแกะมาเพื่อที่จะเรียงธาตุต่างๆแล้วก็เลเวลต่างๆให้นะครับผมจะได้รีวิวง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่แกะมาก่อนมันจะไม่เรียงมาให้นั่นเองโอเคเราจะมาดูอะไรก่อนดีอ่ะเรามาดูตัวฟลอยหรือโฮโลแกรมหน้ากล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเขาให้อะไรมาตัวฟลอยหน้ากล่องใบแรกเลยนั่นก็คือ Black Penta Ceratopแบล็คเพนทาเซอร์ท็อปตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุสายฟ้านะครับผมออกคอร์สเลเวล6อะไรก็ว่าไปมันเป็นตัวที่ติดชื่อแบล็คไดโนซอร์ดังนั้นจะมีความเก่งกาจค่อนข้างสูงนั่นก็คือพาวเวอร์ตั้งต้นอยู่ที่2,400เห็นไหมครับพาวเวอร์2,400คือถือว่าเยอะมากเป็นเลเวล6ที่พาวเวอร์เยอะมากจริงๆเพียงแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเวลาตอนลงมันจะต้องมีการเสียสละด้วยและพอมันตายจะเสียเลือดถึง4เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมปกติตายแล้วเสียเต็มที่ก็คือ3ตัวนี้ตายแล้วเสียถึง4เลยก็เรียกได้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับอะไรการเสียสละที่ใหญ่ยิ่งตามสไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์แมนนะครับผมก็เป็นตัวที่เรียกว่าเก่งกาจจริงๆเก่งแต่ก็ต้องเสียอะไรแลกมาเยอะหน่อยนั่นเองอีกตัวนึงนั่นก็คือBlack Mega Raptor อันนี้ก็ยังเป็นติดชื่อ Black เหมือนกันนะครับผมพลังเริ่มต้นที่ 2,500 โอ้โหเยอะกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะแต่ว่าแน่นอนว่าก็จะมีข้อเสียตามๆมานั่นเองครับผมก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองตีแรงก็จริงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้ค่าคอสที่เยอะนี่ก็จะเป็นการ์ดโฮโลแกรม2ใบหน้ากล่องนั่นเองเรียบร้อยจ้างั้นต่อมาเราจะมาดูที่ไม่ใช่โฮโลแกรมแล้วก็จะเป็นเรียงไปตามธาตุสายฟ้าธาตุพืชธาตุลมอะไรก็ว่าไปนะครับผมเริ่มที่เลเวลต่ำสุดเลยใบแรกเลยนั่นก็คือสเปเชียลไดโนซอร์งะบุนั่นเองเป็นเลเวล1นะครับผมก็ให้มาในชุดนี้ด้วยเรียกได้ว่างะบุนี้แถมมาแทบจะทุกชุดเพียงแต่ว่าแต่ละชุดนั้นก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็ถือเป็นตัวเดียวกันด้วยเพราะมันชื่องะบุเหมือนกันดังนั้นคือต้องเลือกแล้วว่าจะเอางะบุแบบไหนไปใช้ดีนั่นเองโอเคใบถัดมาครับผมนั่นก็คืองับบุแบทเทิลโหมดนั่นเองนี่ก็เป็นสเปเชียลไดโนเสาร์อีกร่างหนึ่งก็ต้องให้มาคู่กันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นงับบุแบทเทิลโหมดที่มีสกิลไม่เหมือนกับใบอื่นนั่นเองก็เลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสมว่าอยากชอบใช้ใบไหนต่อมาจะเป็นเลเวล1นะครับผมกับ Storm Caller Brachyceratops นี่ก็เป็นเลเวล1ให้มาอีกใบนึงพวกพลังโจมตีสกิลต่างๆไว้ว่ากันคลิปหน้านะคลิปนี้นี่คือให้ดูเรื่องของมีอะไรมาให้บ้างเท่านั้นเองใบถัดมาครับผมกับ Beach Conver Archilosaurus ใบนี้ก็ให้มาอีก1ใบจ้าเลเวล2ถัดมาเป็นเลเวล3ครับผมกับ Skullline Diceratops นั่นเองใบนี้ก็ให้มาอีก1ใบเลเวล3จ้าใบต่อมาครับผมเป็นเลเวล4เลยกับ Akuto Arainoceratops ให้มาอีก1ใบและถ้าสายฟ้าอีก1ใบครับผมยังไม่หมดนะมีอีกกับ Snow Peak Brachylinosaurus ให้มาอีก1ใบครับผมโหชุดนี้ให้ท่าสายฟ้าเยอะมากนะครับและใบสุดท้ายของท่าสายฟ้านั่นก็คือ Charging Styladosaurus ก็ถ้าเกิดเรานับตัวหน้ากล่องด้วยนะครับผมที่เป็นท่าสายฟ้าด้วยก็จะมีท่าสายฟ้าให้เยอะมากมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มีท่าสายฟ้ามาให้ถึง9ใบเลยทีเดียวเยอะมากๆเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดนี่คือยัดให้ท่าสายฟ้าก่อนเลยนะครับผมแต่ละตัวก็เก่งกาจทั้งนั้นนั่นเองนี่ก็คือท่าสายฟ้าที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมถัดมาจ้าเป็นธาตุพืชบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างธาตุพืชใบแรกเลยกับปลาปลาร่างเล็กนั่นเองก็ให้มาอีกแล้วนะครับผมกับปลาปลาร่างสเปเชียลไดโนเสาร์ร่างเล็กก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้มีให้เลือกหลากหลายแบบนั่นเองใบถัดมาจ้าก็ต้องเป็นปลาปลาแบทเทิลโหมดนั่นเองครับผมสกิลก็จะไม่เหมือนกับปลาปลาร่างอื่นนะแล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกใช้สไตล์ไหนนะครับผมให้เข้ากับเด็กเราใบถัดมาจ้านี่คือ Lost Valley Mutaberlasaurus นะครับผมเป็นตัวที่ชื่อค่อนข้างยาวแต่สีนี่คือฟุ้งฟิงมากนะครับผมมาชมพูเต็มๆเลยตัวนี้ก็ให้มาอีก1ใบนั่นเองถ้าพืชใบถัดมาจ้านั่นก็คือ Baby Myasaurus นะครับผมเป็นตัวที่ฟุ้งฟิงมากๆอีกแล้วนะครับผมน่ารักมากๆเลยนี่ก็ให้มาอีก1ใบเป็นเลเวล2ใบถัดมาจ้าเป็นเลเวล3นะครับผมกับ Akuto Cintasaurusใครที่เล่นชุดที่แล้วนะครับผมแล้วยังใช้สายติดชื่ออคุโตอยู่ก็มีตัวติดชื่ออคุโตมาให้ใช้เพิ่มนะครับผมนำไปประยุกต์ในเด็กเพิ่มได้เลยก็จะได้เก่งกาจมากขึ้นไปถัดมาจ้าเป็นเลเวล3นะครับผมกับ Oasis Iguanodon จริงๆแล้วพี่ชินคิดว่าบางทีเนี่ยมันก็ตั้งชื่อง่ายไปหน่อยนะคือไอ้ตัวนี้แหละมันคืออีกัวโนดอนนั่นเอง
แต่พอมันอยู่ในโอเอซิสก็เลยเรียกว่าโอเอซิสอีกัวโนดอนนะครับผมบางทีชื่อมันก็เล่นง่ายไปนิดนึงแต่ก็โอเคแหละมันก็ตามภาพนะครับผมแต่ความเก่งกาจหรือว่าชื่อมันไม่เหมือนกันก็ทำให้เราสามารถใส่เพิ่มได้นั่นเองตอนนี้เนี่ยมีตัวที่ชื่ออ่ะอีกัวโนดอนเยอะมากนะครับผมแต่จะมีพวกคำห้อยไม่เหมือนกันนั่นเองอ่ะใบถัดมาจ้าเป็นเลเวล4นะครับผมกับแพรี่ซานคงโกลซอรัสนะครับผมอ่ะใบนี้ก็เป็นธาตุพืชเหมือนกันให้มาอีก1ใบธาตุพืชไปถัดมาจ้ากับใบนี้เลยชาร์จิ้งซอโลโลฟัสนะครับผมใบนี้ก็ให้มาอีก1ใบเก่งกาจเหมือนกันและธาตุพืชใบสุดท้ายนะครับผมกับแบล็กซอโลโลฟัสมันติดชื่อแบล็กใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ติดชื่อแบล็กนั่นเองแล้วก็พลังโจมตีจะสูงมากถึง 2,500 ด้วยกันเรียกได้ว่าแซงหน้าเลเวล6ทั่วไปทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ติดชื่อแบล็กนั่นเองธาตุพืชทั้งหมดมีเท่านี้จ้าก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบเช่นเดียวกับธาตุสายฟ้านั่นเองครับผมก็จะแบ่งมาพอดีเลยเนาะเอาละใบถัดมาจ้าต่อไปจะเป็นธาตุลมแล้วนะครับผมกับนี่เลยใบแรกก็คือ H นั่นเองนะครับผมเป็น H Special Dinosaur Level 1หรือก็คือร่างเล็กนั่นเองครับผมถัดมาก็จะเป็นร่าง Battle Mode นะครับผมนั่นก็คือ H ร่าง Battle Mode นั่นเองตัวนี้ก็จะมีสกิลไม่เหมือนกับร่างอื่นของ H ที่เคยออกมานั่นเองใบถัดมาจ้านี่เป็นเลเวล1แล้วกับ Legend Velociraptor นะครับผมใบนี้ก็ให้มาอีก1ใบใบถัดมาครับผมโอ้ตัวนี้หน้าตาดีมากเท่ด้วยกับ Galeforge Monolophosaurus นะครับผมชื่อก็เท่นะชื่อยาวเหยียดเลยใบนี้ก็จะเป็นเลเวล2ให้มาอีก1ใบนะครับผมใบถัดมาจ้าตัวนี้ม่วงๆอย่างนี้ติดชื่ออคุโตแน่นอนกับอคุโตชินแรปเตอร์นะครับผมอคุโตชินแรปเตอร์นั่นเองก็ชื่อเหมือนพี่ชินเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าพี่ชินจะกลายเป็นไดโนเสาร์ได้ด้วยไม่เกี่ยวนะครับผมใบนี้ก็ให้มาอีก1ใบใบถัดมาจ้าเป็นเลเวล4ครับผมกับไฮนูนเดลต้าโดรเมโอสนะครับผมนี่ก็ให้มาอีก1ตัวเรียบร้อยเลเวล5ใบถัดมาครับผมกับลิปปิ้งยูทาแรปเตอร์ใบนี้ก็ให้มาอีก1ใบนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมท่านลงมาสุดท้ายเลยนั่นก็คือลอสเมกะแรปเตอร์จริงๆแล้วถ้าลมมันมีใบหนึ่งนั่นก็คือถ้าลมที่ติดชื่อแบล็กที่พูดไปแล้วในหน้ากล่องนั่นเองถ้าเกิดรวมด้วยแล้วก็จะเป็น9ใบเหมือนกันนะครับผมแต่นั้นก็คือสรุปแล้วทุกธาตุมี9ใบหมดเลยนะครับผมไม่จะเป็นธาตุสายฟ้าธาตุลมธาตุพืชนั่นเองเพราะกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่เกี่ยวกับทีมพระเอกดังนั้นก็จะมีแต่ธาตุของกลุ่มพระเอกนั่นเองต่อมาจะเป็นการ์ดสกิลแล้วนะครับผมนั่นก็คือใบแรกเลยกับ Search of Strength นั่นเองนี่ก็เป็นการ์ดสกิลใบแรกนะครับผมใบถัดมานั่นก็คือelemental delight elite นะครับผมให้มาอีก1ใบจ้าใบถัดมาจ้ายังเป็นสกิลเหมือนเดิมนะครับผมกับ elemental team up คือมันจะมีคำว่า elemental ค่อนข้างเยอะ elemental เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธาตุนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะมีเล่นเกี่ยวกับเรื่องของธาตุเพิ่มเติมเข้ามาในชุดนี้นั่นเองใบถัดมาครับผมเป็นสกิลเหมือนกันกับ poison mist นั่นเองครับผมหรือก็คือหมอกพิษนั่นเองก็ให้มาอีก1ใบนี่คือการ์ดสกิลทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้ให้มา4แบบนั่นเองนะครับผมและต่อมาก็จะเป็นการ์ดซูเปอร์สกิลแล้วนะครับผมมีตั้งหลายแบบเลยใบแรกเลยครับผมกับ Strength Tick Search นะครับผมใบนี้ก็ให้มา1ใบนั่นเองเป็นซูเปอร์สกิลธาตุสายฟ้าใบถัดมาครับผมเป็นซูเปอร์สกิลเหมือนธาตุสายฟ้าเหมือนกันกับ Spark of Life จะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือมันจะมีเขียนระบุไว้ว่ามันเป็น Fusion Skill นะครับผมมันเป็นสกิลแบบพิเศษคือเป็นซูเปอร์สกิลแบบพิเศษที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Fusion Skill มันจะมีไดโนเสาร์หลายๆตัวนะครับผมที่บอกว่าไดโนเสาร์ใบนี้นะใช้ Fusion Skill ไม่ได้นะครับผมหรือว่าใช้ Fusion Skill ได้อย่างเดียวอะไรก็ว่าไปมันจะมีระบุไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเล่นให้ถูกสายนั่นเองมันจะมีสายแบบอย่างเช่นพวกสายตระกูลแบล็กไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถใช้ฟิวชั่นสกิลได้ก็คือเกี่ยวกับแต่พวกใช้สกิลธรรมดานั่นเองมันเป็นการรวมพลังครับผมระหว่าง2ธาตุอย่างเช่นใบเนี้ยก็เป็นการรวมพลังของธาตุพืชกับธาตุสายฟ้านั่นเองก็เพื่อจะการเป็นฟิวชั่นสกิลหรือคือการรวมพลังนั่นเองนะครับผมก็ว่ากันต่อไปซูเปอร์สกิลธาตุสายฟ้าไปถัดมากับ Electric IV นั่นเองใบนี้ก็เป็น Fusion Skill เหมือนกันนะครับผมก็ Electric ก็สายฟ้า IV ก็พืชอะไรแบบนี้นั่นเองซูเปอร์สกิลถัดมาจะเป็นซูเปอร์สกิลธาตุพืชนะครับผมกับ Leaf Tornado มันมีคำว่า Leaf ที่แปลว่าใบไม้มี Tornado ที่แปลว่าลมก็เป็น Fusion Skill นั่นเองเราเช็คได้จากชื่อเลยก็ว่าได้นะครับผมซูเปอร์สกิลใบถัดมากับ Nature Harmony ใบนี้ไม่ใช่ซูเปอร์สกิลนะไม่ใช่ฟิวชั่นสกิลเป็นซูเปอร์สกิลธรรมดานะครับผม
Super Skill ธาตุพืชใบถัดมาจ้ากับ Spell Tom ใบนี้ก็เป็น Fusion Skill เหมือนกันนะครับผมให้มาอีก1ใบต่อมาจะเป็น Super Skill ธาตุลมจ้ากับ Lightning Twister ใบนี้ก็เป็น Fusion Skill เหมือนกันนะครับผมเป็นการรวมพลังระหว่างธาตุพืชกับสายฟ้านั่นเองไม่ใช่ธาตุลมกับสายฟ้าขออภัยนะครับผมธาตุลมกับสายฟ้าใบถัดมาจ้าก็จะเป็นซูเปอร์สกิลนะครับผมชื่อว่าวิปช็อตนั่นเองวิปช็อคใบนี้ก็จะเป็นซูเปอร์สกิลที่เป็นฟิวชั่นสกิลอีกแล้วนะครับผมและซูเปอร์สกิลใบสุดท้ายจ้านั่นก็คือเบรกเน็กบริชนั่นเองครับผมตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์สกิลธาตุลมธรรมดาไม่ใช่ฟิวชั่นสกิลนะครับผมโดยรวมนี่ก็จะเป็นซูเปอร์สกิลทั้งหมด9ใบนั่นเองก็จะมีการแยกหมวดหมู่นะครับผมว่าเป็นซูเปอร์สกิลแบบไหนเป็นซูเปอร์สกิลธรรมดาหรือว่าเป็นฟิวชั่นสกิลด้วยนั่นเองก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้ต่อมาจะเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมว่าให้คาแรคเตอร์หรือตัวละครอะไรมาบ้างใบแรกนั่นก็คือโคไดเคนริวหรือก็คือคุณพ่อของไวกันแล้วนั่นเองนะครับผมก็ให้มาอีก1ใบนั่นเองโคไดเคนริวนั้นเคยออกมาหลายเวอร์ชันแล้วนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงนั่นเองครับผมดูหน้าแดงเดือดดาลแสดงว่ากำลังจะบูล้างผ่านนั่นเองนะครับผมไม่ถัดมาจ้ากับด็อกเตอร์โอเอ็นนี่ก็เป็นด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับผมที่มีบทบาทในเรื่องก็ให้มาอีก1ใบต่อมานะครับผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเราบ้างแล้วใบแรกเลยนะครับผมเป็นคาแรคเตอร์ในกลุ่มดีคิดนั่นเองกับทาซุโนะมารุมุนั่นเองนี่ก็จะให้มาอีก1เวอร์ชั่นก็ให้มาหลายเวอร์ชั่นมากนะครับผมกับกลุ่มดีคิดแต่ละใบก็จะมีเอฟเฟคไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะใช้ใบไหนนั่นเองคาแรคเตอร์ใบถัดมาครับผมกับ Lex ON ให้มาอีก1ใบเป็นเวอร์ชันใหม่อีกแล้วและสุดท้ายจ้านั่นก็คือพระเอกของเราครับผมกับโคไดริวตะมาในเวอร์ชันอามาดคาวบอยสุดเท่นะครับผมนี่ก็จะให้มาอีก1ใบคาแรคเตอร์ในกล่องนี้ก็จะให้มาอีก5ใบนั่นเองครับผม5ใบ5แบบเรียกได้ว่าใครอยากจะเล่นสไตล์ไหนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดในกล่องDKSR04-1 นั่นเองนะครับผมใบที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลต่างๆว่าเราอยากจะรับชมการ์ตูนเรื่องนี้ได้ที่ไหนหาได้อย่างไรนะครับผมก็สามารถนำไปหาช่องทางดูกันได้เลยจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องนะครับผมหรือว่าเราจะได้เข้าใจเนื้อหาในการเล่นมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราดูเนื้อเรื่องไว้จะได้เข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือการ์ดที่แถมมาให้ในชุดนี้นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่ามีใบเก่งๆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตระกูลติดชื่อแบล็คเนี่ยค่อนข้างจะเก่งกาจพลังสูงส่งมากเลยทีเดียวนะครับผมนำไปลองใช้กันดูละกันทั้งหมดนี้ก็คือการ์ดทั้งหมดในกล่องนี้นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนครับสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบายฟิว